พ่อเคยถามฉันว่าอีแพนเอ้ยมึงรู้ไหมว่าคุณค่าของการเกิดเป็นคนอยู่ที่ไหนฉันเฝ้าค้นหาคุณค่าของชีวิตจากอีแพนด้านหนังฉันกลายมาเป็นพันพรเทพประทานและความสวยนี่แหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันความสวยคือสะพานที่จะพาฉันเดินก้าวไปข้างหน้าความสวยผลักดันให้ฉันมีเกียรติยศที่สูงส่งแต่ผู้หญิงสวยอย่างฉันเพียงแค่เกียรติยศยังไม่พอฉันยังต้องการชื่อเสียงและเงินทองก็เพราะว่าทำตัวแบบนี้ไงแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะเห็นค่าของเธอก็ในเมื่อผู้ชายคนเดียวที่แผนหลักไม่เคยเห็นค่าของแผนแล้วแผนจะทำตัวดีๆไปทำไมเธอดูไหมแผนทำไมตั้งแต่เด็กจนโตเธอถึงเอาชนะฉันไม่เคยได้เลยเพราะฉันไม่เคยคิดที่จะแข่งกับเธอฉันชนะเธอทุกอย่างนั่นแหละหญิงอ่อนฉันสวยกว่าชื่อเสียงเงินทองฉันก็มีมากกว่าเธอแต่ฉันไม่เคยรักเธอเฮ้ยระวังแผนฉันแค่อยากมีค่าสำหรับคนที่ฉันรัก